เขาจะเล่นกันยังไงเขาจะทำอะไรเราก็มีหน้าที่ควบคุมให้งานไปตามที่เราอยากได้อะไรเงี้ยเพราะเขาสนิทกันมากอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวละครอื่นตลกมากอย่างน้องมิมน้องมิมมาเลยมาแล้วมานี่น้องมิมช่วยถือไมค์ด้วยก็เนี่ยมีน้องมิมเนี่ยตัวจี๊ดเลยเราจะเห็นคาแรคเตอร์ของสกอยนิดๆอะไรเงี้ยเขาเป็นตัวที่มาชอบมาชอบก้าวนะครับเป็นไงครับคาแรคเตอร์ต้องแบบสกอยขนาดไหนก็ไม่เชิงค่ะคือน้องมิมจะเป็นแบบรุ่นน้องนิเทศปี2ค่ะก็จะมีความสดใสแล้วเราก็อยากจะเข้าถึงพีเตอร์ตลอดเวลาค่ะใช้ทุกวิถีทางอะไรเงี้ยค่ะเป็นผู้หญิงที่คอยแบบเขาเรียกว่าหมายอกไก่ผู้ชายตลอดหยอดหยอดหยอดขอเล่นด้วยหน่อยนึงได้ไม่ได้ว่ากันโลเคชั่นคนก็สนใจที่แค่ไปเห็นแล้วเพราะว่าภาคที่แล้วก็สวยมากเออใช่อันนี้เป็นปัญหาเพราะว่าเราถ่ายไปเมื่อภาคที่แล้วเมื่อประมาณปี2ปีใช่ป่ะครับแล้วคือบนม่อนตะวันที่เราขึ้นไปถ่ายเนี่ยมีอะไรนะมีเป็นไร่กะหล่ำปีสวยงามพอมาภาคนี้เราขึ้นไปเป็นไร่วัชพืชไปแล้วคือกะหล่ำปีหายหมดเลยอะไรเงี้ยเราก็ทำไงดีวะอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบใช้วิธีปรับเปลี่ยนเวลาเอาอะไรเงี้ยใกล้จะออนแอร์แล้วพี่เนทคะรู้สึกตื่นเต้นครับก็ตื่นเต้นนะครับผมว่ามันก็ถ่ายมานานเหมือนกันอะไรเงี้ยครับก็ไม่เดาไม่ออกเหมือนกันครับว่าจะเป็นแบบไหนแต่ว่าก็คิดว่าน่าจะออกมาดีเพราะว่าทุกคนก็ตั้งใจทำครับแล้วก็ตอนถ่ายมันก็สนุกครับพอเราสนุกตั้งแต่ตอนถ่ายผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่ายิ่งพอไปตัดต่ออะไรด้วยอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้สนุกยิ่งขึ้นไปอีกครับใช่ครับตอนนี้ถ่ายทำได้กี่วันแล้วครับ80แล้วครับนี่เหลือวันนี้เหลือประมาณ4คิวปิดกล้องแล้วครับเพราะว่าออนแอร์วันจันทร์นี้แล้วแต่ว่าเราเก็บไปได้เกินครึ่งเรื่องแล้วก็ส่งให้ช่องดูอะไรอย่างเงี้ยทางคุณเอทางพี่ชอตแฮปปี้หมดเพราะว่าออกมาเป็นหนังรักตลกตอนแรกเรามองว่าเป็นหนังรักโรแมนติกตอนนี้รักตลกก็ดีครับตลกดีหนังตลกครับโฟกัสฝากก็ฝากค่ะ Friday to be continue สัญญาใจด้วยนะคะก็เริ่มวันที่1กุมภาพันธ์นี้ค่ะแล้วก็ออกฉายทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มค่ะช่อง GMM 25นะครับกดเบอร์25เจอเลยครับ